ดนสารเคมีเข้าตาค่ะเป็นกรดหาหมอล้างตาแต่ยังมีอาการบวมปวดเล็กน้อยระยะยาวจะมีปัญหาไหมคะโอเคก็จริงๆถ้าสารเคมีเข้าตาเนี่ย1เลยต้องรีบล้างให้สะอาดนะคะแล้ว2เนี่ยแนะนำตรวจตากับจักษุแพทย์นะคะไม่มั่นใจว่าท่านที่ถามมาในอินบ็อกซ์เนี่ยได้ตรวจตากับหมอตาหรือเปล่าเพราะอะไรนะคะเพราะว่า1เราจะต้องหาว่ามีผิวตาหลุดลอกปริมาณเท่าไหร่นะคะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ2ต้องประเมินว่ามีภาวะเยื่อบุเซลล์ต้นกำเนิดกระจกตาขาดเลือดหรือเปล่านะคะซึ่งถ้ามีก็ต้องรักษาเพิ่มเติมเร่งด่วนนะคะก็3ประเมินความเสียหายรอบๆนะคะเช่นมันมีตรงไหนที่จะสงสัยเกิดผังผืดตามมาไหมหรือว่าติดเชื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องรักษานะคะถามว่าตอนนี้เนี่ยยังบวมปวดอยู่เป็นยังไงเป็นอะไรหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าถ้าเป็นสารเคมีโดนตาเนี่ยในระยะแรกจะมีอาการตายังไงก็ต้องมีการอักเสบของบริเวณผิวตาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นกลไกของร่างกายที่จะตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมนะคะแต่ว่าถ้าได้หาจักษุแพทย์เรียบร้อยได้ยารักษาเรียบร้อยเนี่ยอาการควรจะดีขึ้นตามลำดับนะคะถ้าไม่มีเซลล์เยื่อบุกระจกตาขาดเลือดเนี่ยมีแค่แผลถ้ารักษาได้เร็วและถูกต้องอันนี้หายจนเป็นปกติได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าสารเคมีทำลายเยอะมากเลยเซลล์เยื่อบุกระจกตาตายแผลใหญ่มากไม่ได้รักษานะคะระยะยาวเนี่ยเกิดผลตามมาได้หลายอย่างเลยเช่นเกิดผังผืดที่เยื่อบุตาติดกันนะคะลืมตาไม่ขึ้นเปลือกตาผิดรูปนะคะหรือว่ามีการติดเชื้อมีต้อหินตามมานะคะหรือว่ากระจกตาเป็นฝ้าได้เนื่องจากหลอดเลือดที่อยู่รอบๆตาขาวเนี่ยเข้ามาข้างในกระจกตาได้จนทำให้สุดท้ายตามัวมองไม่เห็นได้นะคะซึ่งการรักษาสารเคมีเข้าตาเนี่ยคิดว่าจำเป็นต้องไปพบจักษุแพทย์ที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ตรวจติดตามต่อเนื่องนะคะเพราะว่าถ้ารักษาถูกจุดเนี่ยมีโอกาสหายขาดได้เลยแต่ถ้าไม่ได้รักษาหรือปล่อยทิ้งไว้หรือรักษาไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะเกิดผลระยะยาวตามมาได้ค่ะ